อีกหนึ่งนักร้องระดับนักร้องนักแสดงระดับตำนานนะคะอย่างแม่เมาสุดาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2563ค่ะล่าสุดคุณข่าวได้เจอแม่เมาก็เลยถือโอกาสอัปเดตในเรื่องของผลงานที่ช่วงนี้ให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันโดยเจ้าตัวเผยว่าช่วงนี้ผลงานละครก็อาจจะต้องเบรกเอาไว้ก่อนเพราะว่าโควิด -19 กำลังระบาดอย่างหนักจริงๆการเข้าไปมีส่วนร่วมในกองถ่ายก็เลยถือว่าค่อนข้างจะยุ่งยากส่วนเรื่องสุขภาพตอนนี้ยังแข็งแรงดีเลยค่ะมีโรคภูมิแพ้บางนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเรียกได้ว่างานนี้แฟนๆสบายใจได้เลยโชคดีดิฉันไม่ได้เป็นอะไรนอกจากภูมิแพ้อย่างเดียวนอกนั้นฉันไม่เป็นอะไรเลยไม่มีเบาหวานความดันหัวใจแข็งแรงเป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับอะไรคะอากาศค่ะหนูอากาศที่ทำให้เราฮัดเชยให้เราหายใจไม่ออกให้เราน้ำมูกไหลปกติเรามีแมสที่ป้องกันไอ้นี่เพราะลูกซื้อให้ตั้งแต่รุ่นไอ้ 2.5 เนี่ยมันเริ่มมาใหม่ๆเราก็ซื้อมาแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่เราอยู่บ้านอย่าออกมาข้างนอกอย่าออกมาเลยแต่ที่ฉันมีกิจกรรมก็ระมัดระวังตัวผลงานตอนนี้ในวงการเป็นยังไงบ้างก็ยังทำงานให้กับ The Golden Song เหมือนเดิมละครยังไม่มีแต่มีติดต่อเข้ามาแล้วแต่เนื่องจากการถ่ายทำละครมันค่อนข้างยุ่งยากในเรื่องการตรวจเพราะว่าโควิดทำให้กองละครทุกคนที่บ้านอาจจะไม่รู้พวกเรารู้ค่ะพูดถึงเรื่องงานสักนิดนึงค่ะแม่คะผลกระทบกับเรื่องงานแน่นอนทุกคนมีแต่สำหรับเราโชคดีเราหมดไอ้พื้นฐานของการต้องออกไปหากินแล้วเราก็เลยโชคดีแต่ลูกๆหลานๆยังไม่โชคดียังต้องทำมาหาเลี้ยงครอบครัวแต่เราไม่ต้องลูกให้เงินเดือนจบข่าวขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ